ฮ้ยเพิ่งเปลี่ยนมือถือทำไมถึงเปลี่ยนตัวนี้มันดียังไงมันน่าตำไหมนะคะฟีเจอร์นี้มันแบบไลฟ์เชนจริงมากๆสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาอยู่กับโมนาเมซองอีกแล้วนะคะคลิปนี้นะคะดูค่ะมีของมากมายอยู่ตรงหน้าเรานะคะแล้วก็แน่นอนค่ะว่ามีเจ้า Samsung Galaxy Z Flip 4นะคะที่เราเพิ่งถอยมาอย่างที่เราอันบ็อกซ์ไปแล้วนะคะทุกคนจะเห็นเลยว่าเราได้เป็นสีพิงโกมานะคะมีความเรียบหรูนะคะแล้วก็มีความคลาสสิกที่ใช้ได้เรื่อยๆเลยแต่ว่าพอหลังจากใช้น้องมาสักพักนึงนะคะแล้วก็แอบไปเห็นคอนเทนต์ของครีเอเตอร์ต่างๆแล้วก็ฝั่งของเกาหลีก็คือเดคอเรทกันเก่งมากคือทั้งสติ๊กเกอร์กริปต็อกสายห้อยต่างๆก็คือแต่งกันแน่นมากนะคะเราก็เลยมีความอินสปายนะในการที่จะหยิบน้องมาตกแต่งบ้างนะคะล่าสุดทนกระแสไม่ไหวนะคะต้องมาถอยน้องเคสใส่ที่ Samsung Experience Store นะคะตัวเคสนะคะก็จะมา2ชิ้นแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าอย่างที่รู้ก็คือน้องเป็นมือถือพับได้นะคะตัวนี้จะเป็นเคสใส่นะคะที่เราจะใส่เป็นขั้นตอนสุดท้ายเลยนะคะก่อนหน้าที่เราจะใส่เคสใส่นะคะแน่นอนว่าเราจะต้องมีความแต่งให้มันปุ๊กปิ๊กน่ารักเป็นสไตล์เรานะคะในการซื้อเคสใส่ครั้งนี้นะคะไม่ได้มาแค่เคสใส่เปล่าๆนะคะแต่ว่าเขามีสติ๊กเกอร์ต่างๆให้เราเลือกด้วยและในความพิเศษของ Galaxy Z Flip 4รุ่นนี้คืออะไรรู้ไหมเขามีศิลปินไทยนะคะ4คนด้วยกันนะคะที่มาช่วยสร้างสรรค์ผลงานสติ๊กเกอร์ที่เราจะเอามาเดคอเรทในวันนี้นะคะจะบอกว่าแต่ละคนเนี่ยปังๆทั้งนั้นเลยนะคะคนแรกนะคะไม่ใช่เป็นอาร์ติสต์อย่างเดียวแต่เป็นยูทูบเบอร์ด้วยนะคะก็คือ Rietti นะคะซึ่งอันนี้นะคะจะเป็นลายของ Rietti ก็จะมีความแบบน่ารักชวนฝันเบาๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นธีมแบบแมจิกสวยงามเลยทีเดียวนะคะแล้วก็จะมีอาร์ติสที่ลายเส้นดูน่ารักดูสนุกนะคะอย่างคุณซิริแล้วก็นิวเยียนะคะและในส่วนของคนสุดท้ายนะคะไม่พูดถึงไม่ได้เพราะว่าเป็นอาร์ติสที่เราติดตามมานานนะคะกับคุณปอมชานั่นเองนะคะเราฟอลโล่เขาใน Instagram แล้วก็เคยซื้อแบบผลงานของเขาด้วยนะคะเพราะว่าพี่ปอมชานเนี่ยเขาทำเหมือนสตูดิโอของตัวเองแล้วก็มีงานศิลปะมากมายนะคะเราเคยซื้อจานที่มีอิลลัสเตรชันของเขานะคะเดี๋ยวจะแปะรูปไว้ให้ดูนะคือส่วนตัวชอบลายเส้นของพี่เขามากเลยนะคะแล้วก็รู้สึกว่าแบบงานของเขามันไม่ใช่แค่ศิลปะนะแต่ว่ามันยังช่วยสื่อฟีลลิ่งหลายๆอย่างด้วยแล้วก็บางทีก็จะมีความหมายในแง่ของแบบความมงคลต่างๆนะคะเป็นงานที่เราชอบมากเลยนะคะส่วนตัวเราก็เลยเลือกเป็นสายคล้องของพี่ปอมชานมาด้วยนะคะไม่อยากจะพูดเยอะนะคะเรามาเริ่มแต่งกันดีกว่าค่ะก็จริงๆถ้าเกิดเข้าไปใน Experience Store นะคะเขาก็จะมีแบบให้เลือกได้หลายอย่างเลยนะคะทั้งสติ๊กเกอร์เอ่ยทั้งเคสที่ทำโดยอาร์ติสต์นะคะแล้วก็มีสายคล้องกิ๊บตอกต่างๆนะคะติดสติ๊กเกอร์บนตัวนี้แล้วเราก็ค่อยใส่เคสใส่ทับอีกทีนึงค่ะก็สำหรับการตกแต่งนะคะเพราะว่าเรามีสายของพี่ปอมชานแล้วเราก็จะใช้สติ๊กเกอร์ของอาร์ติสต์คนอื่นๆเป็นหลักเพื่อว่าจะได้มีหลากหลายมูดมากขึ้นนะคะแต่ว่าธีมก็จะใช้ในการลิงก์เป็นโทนสีเดียวกันแล้วกันเนาะเราจะให้ธีมของความ positive motivate เพราะว่าจริงๆไอเทมมือถือเนี่ยมันเป็นไอเทมที่อยู่กับตัวเราตลอดเวลาถ้าเกิดเราอยากที่จะให้เราอยู่ในอารมณ์แบบไหนเราน่าจะแต่งมือถือสไตล์นั้นนะคะฉะนั้นเราก็จะแต่งด้วยคำอะไรที่แบบ positive image อะไรที่ดูแล้วแฮปปี้นะคะเริ่มต้นด้วยอันไหนดีนะขอเป็นของ Rietti ละกันเพราะว่าคำว่า Magic มันเป็นคำแปลว่าเวทมนต์อะเนาะซึ่งมันลิงก์กับชื่อเราแต่งไปด้วยเมาส์ไปด้วยดีกว่านะคือจริงๆอะมีคนถามมาใน Instagram นะคะค่อนข้างเยอะว่าเฮ้ยเพิ่งเปลี่ยนมือถือทำไมถึงเปลี่ยนแล้วตัวนี้มันดียังไงมันน่าตำไหมนะคะถ้าพูดถึงความน่าตำไหมจริงๆเราว่าเราขอพูดถึงจุดที่เราชอบก่อนดีกว่าเนาะหลักๆเลยนะคือ1ความพับได้มันมีอะไรที่ทุกคนคิดไม่ถึงอะคือหลายคนจะคิดว่าใช้มือถือพับได้ทำไมอะมันมีประโยชน์อะไรแต่สำหรับคนที่ทำคอนเทนต์คนที่ชอบถ่ายรูปถ่ายวิดีโอนะเราว่าฟีเจอร์นี้มันแบบไลฟ์เชนจิ้งมากๆเราเป็นคนหนึ่งที่ทะเลาะกับแฟนมาตลอดเพราะว่าแฟนเป็นคนที่คือเซนส์ออฟการถ่ายรูปคือไม่ได้เลยมีความน้ำในหูไม่เท่ากันหรืออะไรไม่รู้ถ่ายรูปต้องเบี้ยวบล็อกไว้ให้แล้วก็คือยังเบี้ยวอยู่บล็อกไว้ให้แล้วพอกลับมาดูกล้องอีกทีก็ไม่เหมือนที่บล็อกไว้ใครมีปัญหานี้บ้างคะฝากคอมเมนต์ไว้หน่อยเป็นเรื่องที่ต้องมาหงุดหงิดกันทุกเสาร์อาทิตย์อะว่าเพราะว่าเอ้ยบางทีเราออกไปกินข้าวกันเราไปคาเฟ่เราก็อยากได้รูปสวยๆเนาะเราอะไม่ได้เป็นคนที่ชอบถ่ายรูปเยอะๆนะทุกคนเราเป็นคนชอบแบบเธอกดให้ฉัน 4-5 แชะถ้าฉันได้รูปคือฉันจบเออเราไม่อยากจะยืนโพสต์นานให้คนมองอะนั้นถ้าเกิดแฟนถ่ายรูปไม่เป็นนะคะฟังก์ชันคือเลิศเพราะว่าภาพอย่างนี้ปุ๊บตั้งปั๊บเราไปยืนอะปรับองศาเปิดแคมราปั๊บกดอย่างนี้ทุกคนเธอสามารถเห็นตัวเองได้ใน cover photo แบบนี้เป็นอะไรที่โคตรดีเราใช้มาแล้วเดี๋ยวจะแปะรูปต่างๆ outfit ที่เราถ่ายด้วยเครื่องนี้จะบอกว่ากดเปิดกล้องกด timer 5วิพับปุ๊บตั้งปั๊บอ้ามือให้กล้องพึบพึบพึบ4ช็อต5ช็อตคือจบไม่เกินนั้นถ้าเกิดคุณเป็นคนที่รู้มุมตัวเองอยู่แล้วรู้อยู่แล้วว่าตัวเองชอบรูปสไตล์ไหนถ่ายมุมไหนชั้นสวยชั้นสูงก็คือจบคือมันง่ายมากเราไปคาเฟ่ช่วงนี้บางทีเราไป
แบบเออทำงานจากคาเฟ่หรือว่าเราไปกับแฟนแล้วเราไม่อยากจะหงุดหงิดเปิดมือถือเปิดกล้องพับมือถือยืนโพสถ่ายเองเลิศปัญหาทะเลาะกับแฟนมันไม่คุ้มจริงๆนะคะถ้าจ่ายแล้วจบก็จ่ายไปค่ะมันมาอยู่บนสีชมพูมันยิ่งน่ารักเลยอ่ะอีกเรื่องนึงนะคะที่เราชอบมากเลยเกี่ยวกับ Galaxy Z Flip 4ก็คือตัว Cover Screen เมื่อกี้อาจจะพูดไปแล้วถึงที่มันลิงก์กับตัวแคมรานะคะในความสะดวกสบายและความน่ารักอ่ะคือถึงมือถือมันปิดอ่ะแต่เรายังได้รับ notification อยู่เราสามารถแค่แท็บอย่างงี้ปุ๊บตัว Cover Screen ก็จะเปิดขึ้นมาทันทีแล้วก็เราสามารถสไลด์ปึ๊บเราก็จะเห็นคาล endar ของเราทันทีมันเป็นอะไรที่แบบสะดวกสบายมากสำหรับคนที่ต้องทำงานซิงกับคาล endar ตลอดเวลาหรือว่าดูเวเตอร์ต่างๆนะมันสามารถ customize ตัว widget ที่ขึ้นมาใน cover screen ได้นะคะตัวนี้คือเหมาะมากเป็นอะไรที่เอ้ยดูเร็วๆหรือว่าสามารถกดรับสายได้แล้วก็เราว่ามันมีดีไซน์ที่แบบ modern เก๋แล้วก็อย่างที่เราบอกไปในวิดีโอ unbox เลยก็คือไซส์มันจับค่อนข้างถนัดมือสำหรับคนที่มือค่อนข้างเล็กแบบเรานะคะแต่ว่าตอนนี้รอไม่ไหวแล้วนะคะขอใส่เคสก่อนน่ารักมากทุกคนหยิบเข้ามาใกล้ๆนะคะจะได้เห็นกันง่ายมากขึ้นน้องน่ารักจริงๆคือแบบดีงามมากดูดิคือจากความเรียบหรูสวยแบบคลาสสิกนะคะก็มามีความกระปุกกระปิกน่ารักชอบตรงที่มันไม่ได้มีแค่สไตล์เดียวนะตัวเดคอเรชั่นมีหลากหลายสไตล์นะคะแต่เราสามารถเอามา mix and match ให้ได้เป็นสไตล์เรานะคะก็เป็นอะไรที่แบบเออเราว่ามันเป็นการคัสตอมไมซ์ที่น่ารักมากๆเลยนะคะแล้วก็เราเหลือไอเทมสุดท้ายก็คือสายคล้องนะคะเดี๋ยวเราไปหาตัวคล้องมาก่อนนะเสร็จแล้วนะคะสำหรับการเดคอเรทเคสของเรานะคะก็น่ารักมากๆเลยดูสิคือสายยาวมากจริงสามารถห้อยคอได้สามารถแบบ cross body ยังได้เลยเดี๋ยวจะไปปรับให้น้องแบบเข้ากับความสุขมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับวันนี้ก็สนุกมากเลยกับการมาแต่งมือถือนะคะความน่ารักปุ๊บปิ๊กนะคะก็สำหรับใครที่สนใจนะคะก็สามารถไปหาซื้อเคสใส่กันที่ Samsung Experience Store ได้เลยนะคะจะได้ไปเลือกสติกเกอร์แบบที่ถูกใจเรานะคะก็อย่าลืมเข้าไปดูสติกเกอร์ของทั้ง4 artist นะคะอย่าบอกว่ามันเป็น4คน4สไตล์ที่ลงตัวมากๆเลยนะคะสามารถเอามา mix and match แต่งให้เป็นตัวเองได้นะคะแล้วก็สำหรับคนที่สนใจมือถือรุ่นนี้นะคะขอบอกว่าเป็นอะไรที่ตอบโจทย์สายคอนเทนต์มากๆนะคะเป็นอะไรที่สะดวกและง่ายมากๆนะคะแล้วก็ถ้าเกิดยิ่งมีสายคล้องแบบนี้นะคะสามารถพกติดตัวง่ายสะดวกมากๆเลยนะคะก็คิดว่าจะเป็นอะไรที่อยู่คู่ตัวเราไปอีกนานนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะที่ได้มาแต่งมือถือด้วยกันแล้วก็นั่งเมาส์มอยเกี่ยวกับ Galaxy Z Flip 4นะคะใครมีคำถามอะไรนะคะสามารถคอมเมนต์เพิ่มเติมกันได้ด้านล่างนะคะยังไงถ้าชอบคลิปแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้เรานะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย